ติ๊กโพสต์คลิปถึงลูกขออนุญาตทำสิ่งนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วซึ้งสุดๆวันที่15กันยายน2563ติ๊ก Big Brother โพสต์วิดีโอล่าสุดขณะไปเดินห้างพร้อมกับแท็ก IG ของหนุ่มสอนรามอดีตสามีและน้องวีจิลูกสาวโดยกลับมาแท็ก IG ถึงสามีอีกครั้งหลังจากที่หยุดแท็กไปหลายโพสต์พร้อมกับเผยว่าวีจิจ๋าแม่ขออนุญาตซื้อรองเท้ากับหนังสือนิทานให้หนูนะคะแม่แบ่งเงินคืนพี่ๆเจ้าหนี้เรียบร้อยตามกำหนดบางคนเหลือตังค์ไว้กินข้าวนิดหน่อยกับค่ารถแต่แม่จะลดค่ากินลงซื้อของให้หนูในช่วงวัยนี้เพราะมีพี่ๆแนะนำมาว่าตอนนี้พัฒนาการวัย1ขวบ5เดือนวีจิควรมีรองเท้าที่ดีเพื่อสรีระเท้าในการเดินจะได้สวยและมั่นคงลูกของแม่จะได้เดินตรงๆมั่นคงและสง่างามและก็ควรใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยการอ่านหนังสือนิทานหรือสมุดภาพเพื่อสร้างการจดจำทางสายตาและการอ่านออกเสียงวีจิของแม่จะอ่านและพูดตามสิ่งที่ดูแม่เชื่อว่าคุณพ่อของหนูจะทำหน้าที่นี้ใช้แทนได้ดีแม่จะฝากไปแทนหัวใจของแม่นะคะวีจิอย่าลืมแม่นะรักวีจิเสมอพี่หนุ่มเป็นพ่อที่ดีห่วงเรื่องความปลอดภัยให้ลูกให้แม่บทเรียนนี้ลงโทษแม่สมควรแล้วค่ะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพอเห็นสิ่งนี้แล้วน้ำตาจะไหลตามๆกันพร้อมทั้งบางคนสังเกตสีหน้าของน้องวีจิที่ช่วงนี้ไม่ค่อยยิ้มจนบอกกันว่าน้องวีจิคิดถึงแม่อยู่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ